สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับอยู่กับพวกเรานะครับผมไลฟ์แอดลันช์นะครับเพื่อลันช์เพื่อไลฟ์ต่อจากนี้1ชั่วโมงนะครับทุกคนจะไม่มีทางเหงาเลยเพราะพวกเรา4คนเนี่ยจะอยู่กับทุกคนในมื้อเที่ยงนี้ครับผมแล้วบอกเลยนะครับผมที่เราเนี่ยนัดรวมตัววันนี้เนี่ยมันต้องมีเรื่องสนุกๆ กันแน่นอนเพราะว่าดูเนี่ยดูการแต่งบ้านนะครับผมดูการแต่งตัวนะครับผมจัดเต็มกันแน่นอนแล้วก็พวกเราเนี่ยรวมตัวกันถึง2ซีรีส์เลยนะมี My Dear Loser แล้วก็มีแค่เพื่อนครับเพื่อนด้วยนะครับผมแต่ตอนนี้ขอแนะนำตัวในฐานะผมซันครับครับผมผมอินนะครับผมพวกเรา2คนมาจากซีรีส์เรื่อง My Dear Loser นะครับผมยูฮูผมโอ้ครับจากMy Dear Loserครับเฮ้ยเดี๋ยวเรื่องเดียวผมนนท์นะครับรับบทเป็นปราณครับอย่าผมโอมวัฒน์ครับรับบทเป็นพัทครับพวกเราสองคนมาจากซีรีส์เรื่องแค่เพื่อนครับเพื่อนครับครับผมแค่เพื่อนครับเพื่อนของนนท์กับโอมเนี่ยยังไม่ได้ออนแอร์แต่ว่าMy Dear Loserเนี่ยออนแอร์มาได้4ปีแล้วนะครับผมใครยังจำพวกเราคิดถึงพวกเรากันอยู่ไหมครับผมคิดถึงครับคิดถึงใช่ไหมสี่ปีแล้วเหรอสี่ปีแล้วเหรอสี่ปีแล้วต้นจำมันนานมากคือมันจำไม่ได้แล้วว่าคือมันนานแค่ไหนคือมันรู้สึกว่าแบบปีสองปีอามากสุดแต่สี่ปีนี่มันก็เยอะเหมือนกันนะสี่แล้วครับโอ้ยก็แก่ปีเรื่องเหมือนกันเนาะเอาล่ะเอาจริงป่ะถึงแม้ว่าตัวจะอยู่ห่างกันแบบนี้นะครับผมใครที่คิดถึงพวกเรานะครับก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ข้างล่างนะฮะแล้วก็ที่สำคัญดูแล้วก็อย่าลืมไปพูดคุยต่อกันที่ Twitter โดยที่มีแฮชแท็กนั่นก็คือ #LALX แค่เพื่อน X in Sun ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะไปนั่งส่องใน Twitter นะครับคือตอนแรกผมบอกเลยนะครับว่าตอนแรกสิ่งที่ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นณไลฟ์แห่งนี้นะครับนั่นคือการสื่อสารกันระหว่างเรา4คนนะฮะเพราะว่ามันจะดีเลย์แล้วมันจะอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เราอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องหรือว่าเรียกว่าจังหวะการส่งมุกเนี่ยมันอาจจะติดๆขัดๆไปซะหน่อยนะฮะแต่เราก็จะพยายามส่งมุกให้ต่อมุกได้อย่างปกติราบรื่นเหมือนเดิมนะครับผมคือตอนเนี้ยคือเอาจิ๊บไมค์ดิลูเซอร์4ปีอ่ะเอานี่มันนานเหมือนกันนะเอออย่างแบบเอาจริงๆอย่างพี่ปื้มชิมอนเนี่ยคือปกติจะได้คู่กันนะครับผมจะได้คู่กับเจนแล้วพี่ปื้มกับชิมอนเนี่ยเอาจริงจำบรรยากาศในกองได้ไหม4ปีมาแล้วเนี่ย4ปีมาแล้วเนี่ยจำบรรยากาศได้ไหมว่าบรรยากาศกองถ่ายมันเป็นยังไงบ้างแล้วว่าหรือว่ามีซีนประทับใจอันไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยฮะMy Dear มันจะมี My Dear กับ In Sun ใช่ไหมคือ My Dear เป็นกองที่ได้รู้จักกับชิมอนครั้งแรกแล้วก็รู้จักกับณนนท์ด้วยแล้วก็รู้จักกับน้องๆในGMหลายๆคนที่เราเพิ่งเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าโหคือทุกคนน่ะมันเป็นการมากองที่สนุกอ่ะเหมือนมาแบบมาทํางานแล้วมันอยากมาแบบไม่อยากมาทํางานน่ะมันรู้สึกว่าไม่เหนื่อยทุกคนก็เต็มที่มากๆแล้วน้องๆทุกคนก็น่ารักมากแล้วก็มีอยากเล่าในเรื่องของส่วนพาร์ทกองอินซันน่ะกองอินซันตอนนั้นมันเป็นหน้าฝนครับแล้วเราก็ไปถ่ายกันที่มันจะมีฉากเรือใช่มั้ยชิมอนใช่ป่ะมีฉากแล่นเรือวันนั้นเนี่ยก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็คือมีเรือที่แบบที่เขาตั้งกล้องถ่ายอ่ะมาชนกับเรือของนักแสดงก็คืออ๋อก็คือเรือของพี่ก็คือแบบขับไปแล้วไปชนภูเขาน้ําแข็งแล้วก็เรือก็แบบว่าจมน้ําแล้วก็แตกหักครึ่งใช่ป่ะแล้วพี่กับชิมอนก็ย้ายเรือแล้วก็พี่แล้วก็ชิมอนก็ผังที่ตกลอยลงไปในน้ำแล้วชิมอนก็ไปโยนเพชรมหาสมุทรลงทะเลตอนจบใช่ป่ะเดี๋ยวอันนี้คือเรื่องอะไรก่อนเป็นเรื่องไหนเพื่อนไม่เคยดูไททานิกกันหรอไททานิกอ่ะกูดูแต่กูพูดถึงอินซันอยู่โทษกลับมาก็คือมีทั้งอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็อุปสรรคในเรื่องของสภาพอากาศต่างๆมากมายนะไม่ว่าจะเป็นฝนคือตอนซีนหลายๆซีนมันจะเป็นอีกซีนนึงแต่เนื่องจากฝนมันตกก็เลยต้องย้ายกองแล้วก็เปลี่ยน
เปลี่ยนแบบเนื้อเรื่องนิดหน่อยหน้าเซตเพื่อให้มันถ่ายทําต่อได้อะไรเงี้ยก็สนุกดีครับก็เต็มที่กันมากๆเนาะเชื่อมั้ยเนาะเป็นการถ่ายทําที่แบบว่าแอดเวนเจอร์มากๆแล้วก็สนุกมากๆบอกเลยอย่างชิมอนเนี่ยเอาผมถามคุณเลยซีนประทับใจของไมเดียรูเซอร์เนี่ยคือซีนไหนฮะผมมีซีนอยู่เป็นซีนที่ประทับใจมากเป็นซีนที่จําไม่ลืมก็คือเป็นซีนที่เล่นกับพี่แชมป์อ่ะพี่แชมป์ที่เล่นคู่เราอ่ะพี่แชมป์ OIC ทุกครั้งที่เวลาเรียกพี่แชมป์จะหันหน้ามาแบบหึซึ่งมันเป็นจังหวะที่แบบเขาจะแบบว่าเป็นครูแบบครูวิทยาศาสตร์แบบเออแบบสติเฟื่องนิดนึงสติเฟื่องแล้วซึ่งแบบเวลาที่เข้าซีนกับพี่แชมป์อ่ะต้องตั้งสมาธิ 300% ไม่งั้นจะเห็นหลังกล้องว่าไหลสั่นอย่างเงี้ยนั่งขำอยู่ไม่ให้หลุดซึ่งมันซีนอย่างพี่ปื้มฮะแล้วอย่างพี่ปื้มอ่ะครับประทับใจซีนไหนที่สุดเอาที่แบบว่าตราตรึงขนาด4ปีหรืออีกบวกไปอีก6ปีจะเป็น10ปีแล้วก็จะยังไม่ลืมจะจําซีนนี้ไว้ตลอดอาชีพการแสดงของพี่ปื้มฮะโอ้จักว่ะซีนไหนที่พี่ปื้มประทับใจวะฮะซีนที่ประทับใจเหรอก็ซีนจริงๆประทับใจหลายซีนมากซีนถ้าเป็นในไมเดียซีนที่แกล้งณนนท์ก็สนุกดีฮะกูเล่นกูเล่นสนุกด้วยครับเอาแล้วกูเล่นแล้วซีนที่จริงๆอ่ะรู้สึกประทับใจทุกซีนเพราะว่าเวลาเราเข้าซีนกับใครแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีความเรียลที่แตกต่างกันไปซึ่งมันเอามาจากบางส่วนในชีวิตจริงเอามาอยู่ในตอนนั้นๆในโมเมนต์นั้นๆน่ะซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันดีอ่ะมันรู้สึกว่าเป็นฟีลกู๊ดอ่ะตลอดเวลาที่ได้แสดงกับน้องๆทุกคนนะฮะครับสมมุติครับเลือกซีน1ชิงออสการ์พี่เลือกซีนไหนครับซีนหนึ่งชิงออสการ์เหรอโอ้โดนถอดเสื้อครับให้ซีนที่อยู่เขาจะพูดถามพี่เปิ้มอะไรเนี่ยอ๋อโทษผมรู้สึกว่าให้ซีนที่อยู่อินไปง้อสันแล้วกันตามไปง้อสันที่บนดอยอ่ะคือมันจะมีซีนที่สันงอนตอนที่อินเล่นดนตรีอยู่แล้วก็สันก็หนีขึ้นไปบนดอยอะไรเงี้ยอินก็ไปตามหาอะไรเงี้ยครับใช่ผมรู้สึกว่าซีนนั้นมันก็เป็นทั้งซีนแบบซีนอารมณ์ด้วยทั้งซีนแบบงอนง้อมันเป็นซีนที่แบบมีโรแมนติกโรแมนติกดราม่าครับเอ้ยถือว่าซีนนั้นเป็นซีนที่ดีนะผมดูอยู่ผมก็รู้สึกว่าเป็นซีนที่ดีจริงอันนี้ผมอ่ะชิมอนอ่ะสมมติว่าชิมอนอ่ะคุณเลือก1ซีนชิงออสการ์ของคุณเองเลยโอเคเชโดของผมเองเลยเหรอใช่ของคุณเองเลยถ้าซีนที่ประทับใจที่สุดก็จะเป็นซีนที่เจอกับอินครั้งแรกจำได้ป่ะที่แบบว่าซีนเดินเบียดผมบอกเลยนะครับว่าซีนสโลโมชั่นคู่เนี่ยซีนสโลโมชั่นที่แบบว่าเป็นคู่เนี่ยผมบอกเลยว่าเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของผู้กับของเราทั้ง4คนนะฮะนั่นคือคุณออฟแบ็คออฟนะครับบอกเลยว่าเป็นซิกเนเจอร์ที่ทุกเรื่องเขากำกับเมื่อไหร่เขามีเมื่อนั้นและผมบอกเลยว่าเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าในแค่เพื่อนกับเพื่อนเนี่ยจะมีซีนซิกเนเจอร์ของคุณออฟหรือว่าลายเซ็นของคุณออฟเนี่ยเป็นซีนยังไงนะครับผมน่าโดนนะครับพูดถึงเรื่องกองเพื่อนแค่เพื่อนครับเพื่อนเนี่ยผมได้ข่าวมาว่ากองคุณได้เปิดกล้องมาแล้วใช่มั้ยคือไม่ได้เปิดกล้องเพื่อนไม่ได้เปิดกล้องขนาดนั้นเรียกว่าอะไรอ่ะเราตอนนี้อยู่ขั้นเรียกว่าอ่ะเราเรียน3คนครับคุณโอมคุณชิมอนฮะเราเรียนภาพยนตร์มาการเตรียมงาน1งานช่วงแรกเรียกว่าอะไรครับช่วงแรกเรียกว่าอะไรครับพรีโปรดักชั่นใช่มั้ยฮะตอนนี้เราอยู่ในช่วงพรีโปรดักชั่นครับผมซึ่งตอนนี้ก็มีการเรียกว่าฟิตติ้งรีทูนะครับเวิร์คช็อปกันอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้มีอะไรลองถามบรรยากาศในเรียกว่าอะไรบรรยากาศในการฟิตติ้งของคุณโอมดีมั้ยฮะเพราะว่าคุณโอมเนี่ยคือเค้าเพื่อนเยอะมากด้วยความที่เค้าเป็นวิศวะด้วยนะครับเค้าเป็นเรียกว่าชายหนุ่ม
กาคนนึงนะครับคุณลองคุณลองอธิบายคาแรคเตอร์ของอธิบายคาแรคเตอร์ของตัวพัดมาให้ผมฟังหน่อยครับผมก็ถึงเวลาที่ผมจะได้พูดสักทีนะครับใช่ครับอย่างที่ผมเห็นคุณนั่งจ้องหลายรอบแล้วแต่ผมหาช่องให้คุณไม่ได้จริงๆอ่ะโอกาสผมก็มาแล้วสปอตไลท์ฉายที่คุณละคาแรคเตอร์ของพัดนะครับก็ครับก็ไม่มีอะไรอธิบายยากมันก็คือผมนี่แหละแต่ว่ามันจะมีความกากเกรียนมีความแบบเด็กหนุ่มไฟแรงมีความบูทะลุมีความแบบว่าหลายๆอย่างที่คุณอาจจะคิดไม่ถึงว่าเฮ้ยในคาแรคเตอร์ตัวนึงอาจจะมีมุมนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่นะซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าจากเรียกว่าอะไรอ่ะภาพลักษณ์ชุดในวันนี้ของคุณโอมกับพัดเนี่ยคนละเรื่องเลยนะซึ่งแน่นอนว่าพัดไม่มีทางแต่งตัวอย่างนี้นะเอาไม่แน่ไม่เสมอไปเออแต่ว่ามันไม่มีทางมันไม่มีทางที่มันจะแต่งเรียบร้อยอย่างเงี้ยในตัวพัดอ่ะแต่ว่าตอนเวิร์กช็อปเนี่ยมันจะมีพูดง่ายดีอ่ะตอนเวิร์กช็อปนี่ผมบอกเลยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ทำให้ผมได้เจอคาแรคเตอร์ของพัดมากๆครับทำให้ผมเข้าใจว่าพัดควรจะเป็นยังไงก็มีการแบบเกียนกับเพื่อนหลายๆอย่างครับยังไงก็ไปรอดูกันได้นะครับผมเรียกว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าผมเรียกว่าผมอ่านบทอันนี้แล้วเนี่ยเอาจริงๆผมก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามของทั้งพัดและปานนะครับผมอ่ะผมว่าตอนนี้นะครับเรามาอ่านคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่านะครับพี่เปิ้ลครับต้องควรอ่านคอมเมนต์ให้หน่อยได้ไหมฮะเพราะว่าคอมเมนต์ผมมันมาเร็วเหลือเกินผมไม่รู้ที่ผมจะอ่านตรงไหนฮะนี่มีคนขอกำลังใจในการเรียนหน่อยครับเอาจริงๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงเรียนออนไลน์เนาะใช่ไหมอย่างชิมอนแล้วโอมมีเรียนออนไลน์มีอะไรไหมแบบประสบการณ์ในการเรียนออนไลน์เป็นยังไงบ้างฮะมีครับก็เรียนออนไลน์ก็นั่งอยู่หน้าคอมแล้วก็นั่งเรียนครับก็อืดๆไอ้ชิมอนนะครับคุณชิมอนนะครับก็นั่งเรียนออนไลน์หน้าคอมเหมือนกันครับอืดๆเหมือนกันเลยครับพี่ปึ้มนี่เรียนจบแล้วเนาะพี่ปึ้มไม่ทันเรียนออนไลน์เนาะเราทันเรียนออนไลน์แป๊บเดียวเพราะว่าตอนเรียนออนไลน์ก็คือช่วงทําวิจัยแล้วก็ทําเสร็จแล้วก็คือจบช่วงจบพอดีครับผมแต่ว่าตอนนี้ใครที่กําลังอยู่ในช่วงที่ยังเรียนอยู่แล้วก็ต้องเรียนออนไลน์เนี่ยก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับขอให้สู้ๆนะครับรู้สึกว่ามันน่าจะต้องยากกว่าการเรียนปกติในห้องเรียนมากๆก็ขอให้ตั้งใจนะครับทั้งณนนท์แล้วก็ชิมอนแล้วก็คนที่อยู่ในคนที่คอมเมนต์มาทุกคนที่เห็นนะครับก็สู้ๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปนะครับผมตบมือครับพี่ปุ้ยเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมเรียกว่าเป็นการพูดที่เรียกว่าอะไรต้องคนอย่างพี่ปุ้ยจริงๆนะกับการที่แบบว่าสามารถพูดให้กำลังใจทั้งได้อารมณ์อบอุ่นได้อารมณ์นุ่มนวลชวนสัมผัสอย่างนี้นะครับผมผมถามหน่อยดีกว่าว่าคือทุกวันนี้มันตอนนี้เรียกว่าอะไรอะล็อกดาวน์ที่ไม่ใช่คำว่าล็อกดาวน์นะครับแล้วก็อยากต้องเอาที่ผมอยากรู้รูทีนของแต่ละคนว่าคือตอนนี้ทุกวันนี้24ชั่วโมง1วันที่อยู่ในบ้านหรืออยู่ในคอนโดเนี่ยทำอะไรกันบ้างฮะเริ่มจากใครดีอย่างเงียบดิเริ่มโอมก่อนไหมโอมอ่ะคุณโอมฮะหนึ่งวันทำอะไรบ้างครับดูทีนผมนะครับก็ตื่นมาครับกินเวครับแล้วก็กินข้าวเช้าครับเสร็จปุ๊บผมก็นอนยีบหนึ่งตื่นมาครับเล่นเกมนิดหน่อยแล้วก็นอนอีกหนึ่งออกกำลังกายเสร็จกลับมากินข้าวเพื่อไปนั่งเล่นเกมแล้วก็นอนครับโอเคครับผมสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับอาจจะฟังดูเยอะนะฮะแต่จับใจความง่ายๆนะครับตื่นกินเล่นเกมออกกำลังกายนอนนะฮะอันนี้คือรูทีนของคุณโอมนะฮะต่อมาครับคุณชิมอนครับคุณชิมอนนะรูทีนของคุณคืออะไรบ้างครับนอกจากการนอนอยู่บนเตียงและเล่น ROV ครับโอ้โหคุณอยู่ก็ใต้เตียงผมปะเนี่ยฮะผมก็มีอ่ะคุณทำอะไรบ้างรูทีนทุกวันนี้คุณทำอะไรบ้างตื่นกินข้าวนั่งในสวนตีกับอาหมวยประมาณนี้แล้วก็เล่นเกมผมชอบมากเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นคำตอบที่ทุกคนไม่น่าจะคิดว่ามันจะมาจากปากชิมอนคือนั่งในสวนเอาจริง
อารมณ์ไหนที่ทำให้คุณรู้สึกว่านั่งในสวนแล้วมันทำให้คุณรู้สึกอะไรบ้างครับทำไมคุณถึงแบบว่านั่งในสวนนั่งในสวนก็ต้องผ่อนคลายสิครับคุณณนนท์มีคอมเมนต์มานิดนึงฮะอาหมวยคือใครครับอาหมวยคือเป็นสุนัขพันธุ์โกลเด้นที่บ้านผมเองครับเฮ้ยอยากเล่นกับโกลเด้นอ่ะเอามาเล่นมั้งดิเออพาไปถึงบ้านเราไปไหนไม่ได้นะจริงก็รู้สึกว่าเอ้ยจะเจอแต่หมาคุณน่าจะมาเจอกับหมาผมนะเฮ้ยเนาะใช่ป่ะต้องแบบนะแต่ต้องเรียกว่าอะไรอ่ะสามารถออกจากบ้านได้ปกติกันอ่ะคุณพี่ปื้มครับพี่ปื้มครับอะไรบ้างครับรูทีนของนักธุรกิจของผมในวันนี้นะคุณทำอะไรบ้างครับรูทีนวันๆคือรูทีนประจำผมนะแต่วันนี้มันตลาดมันปิดปกติแล้วจะตื่นมาประมาณสัก9:30เพราะว่า10:00ตลาดหุ้นเปิดผมต้องตื่นมาดูหุ้นของผมอันนี้เอาจริงกันนะอันนี้ไม่ได้เอาให้มาเข้านี่นะครับคือผมบอกเลยว่าถามว่าใครใน4คนนี้ที่ดูโตที่สุดนะฮะผมบอกเลยว่ามุมซ้ายล่างนี่เลยนะชุดบริหารนั่งอยู่ตรงนี้นี่คือตัวจริงดูแก่ด้านธุรกิจนะฮะตัวจริงของด้านธุรกิจนะคือผมเคยปรึกษาเขาอยู่นะว่าเออเราควรลงทุนอะไรดีเขาสามารถอธิบายร่ายยาวให้ผมสามารถคุยกันชั่วโมงถึง2 ชั่วโมงได้อย่างไม่น่าเบื่อนะฮะเขาถึงว่าดูแบบจริงๆเราระหว่างวันเราก็หลับเราตื่นมาแค่แบบมาดูนิดๆหน่อยๆแล้วก็มีอ่านหนังสือแล้วก็นอนนี่แหละดูหนังฟังเพลงปกติทุกวันเป็นอย่างนี้ไปใช่คือมันมีพี่บอกว่าปกติใช่ป่ะปกติแต่ปกติถ้าสมมติพี่เอาใน4คนเนี้ยปกติมันคือเล่นเกมกินนอนแต่พี่มันมีเพิ่มมาประมาณ 2-3 อย่างที่มันดูปัญญาชนเหลือเกินอ่านหนังสือดูตลาดหุ้นนะฮะแล้วก็งีบอันนี้คือ3คำที่มาจากที่มันทำให้ดูแตกต่างจาก3คนนี้แล้วรู้สึกว่าเออพี่คือปัญญาชนอย่างแท้จริงนะครับผมอ่ะผมฟังอัปเดตทุกคนแล้วผมอัปเดตดูทีมผมนะฮะง่ายๆนะครับตื่นกินนอนครับขอบคุณครับคือทุกวันที่ผมเอาจริงนะผมตื่นประมาณ5:00 PM แล้วผมกินข้าว1 มื้อแล้วผมก็ดูหนัง1 เรื่องเล่นเกม2 ชั่วโมงแล้วก็นอนเอ้ยไม่ได้เล่นเกม2 ชั่วโมงดิมันเล่นเกินมากกว่านั้นอยู่แล้วเพราะไม่งั้นไม่นอน6 โมงเช้าหรอกแล้วก็นอน6 โมงเช้านะครับอันนี้คือรูทีนผมนะครับอ่ะคอมเมนต์นิดนึงนะฮะคอมเมนต์นิดนึงนะครับผมคุณชิมอลถ้ามีอะไรจากคอมเมนต์ที่เตะตาเตะใจบ้างครับผม มีเยอะมากเลยครับผมคุณโอมครับคุณโอมครับ3คนเนี่ยนั่งดูโทรศัพท์อยู่คุณทำอะไรฮะมีคนคอมเมนต์ว่าพวกเราใส่ชุดกันมาอย่างเงี้ยคือเตรียมคืออะไรทำไมถึงต้องแต่งตัวกันมาแบบนี้เฮ้ยมีคนยกเข้าสคริปต์แล้วมีคนยกเข้าสคริปต์แล้วคือผมมันจะถามนะแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะควรจะพูดตอนไหนดีผมไม่มีช่องไฟในการที่ผมจะพูดอะไรเลยเอาเลยครับอ่ะถึงตาคุณแล้วสปอตไลท์ลงคุณแล้วอ่ะเฉิดฉายเพื่อนคือวันนี้ผมก็มาจากทีมชุดไทยนะครับผมก็จะมีอย่างเมื่อกี้ชิมอนบอกว่าเราจะมีเรื่องสนุกให้ทำกันใช่ไหมครับอย่างผมก็มาในทีมชุดไทยวันนี้ผมก็เลยจะเปิดคาเฟ่ของตัวเองซึ่งคาเฟ่ของผมเนี่ยก็ตามทีมเลยก็คือคาเฟ่ขนมไทยนะครับนี่มีขนมชั้นนะครับไว้ทานตอนเที่ยงกับทุกคนเลยนะครับอย่างชิมอนไหนชิมอนมีทีมอะไรมาบ้างสำหรับผมนะครับผมบอกเลยบรรยากาศจัดมาสักขนาดนี้ต้องมาแบบคาเฟ่ญี่ปุ่นแน่นอนครับผมนี่พร้อมกับขนมญี่ปุ่นมีหลายอย่างขนมอะไรบ้างฮะขนมอะไรบ้างครับเฮ้ยนนก็อันนี้จำได้ว่าโดเรมอนชอบกินโดรายากิจะบอกว่าใช่แล้วก็มีขนมโมจิด้วยพี่ปื้มแล้วครับครับผมของพี่เนี่ยเป็นแนวคาเฟ่แนวตะวันตกนะครับยุโรปแนวก็มีเบเกอรี่เต็มไปหมดเลยแนวฝรั่งเศสนะครับผมก็ดูให้ดูมีครัวซองมีแยมโรครับผมเรียกว่าหมอกแบบลุคของพี่ปื้มบองชูเอ้ยบองชูบองชูบองชูครับผมนั่นนนแหละทำไมแปลกอยู่คนเดียวเลยวันนี้นะครับมีคาเฟ่อะไรมาโชว์
ผมบอกเลยนะครับว่าคาเฟ่ของผมเนี่ยพิเศษกว่าคนอื่นแน่นอนนะครับผมคือทุกคนอาจจะแบบว่าคาเฟ่ไทยขนมไทยนะฮะมีคาเฟ่ญี่ปุ่นขนมญี่ปุ่นแล้วว่าคาเฟ่แบบยุโรปสไตล์ตะวันตกหรืออะไรอย่างงี้นะครับแต่ผมบอกเลยว่าผมเนี่ยไทยแบบไทยแท้ 100% เลยนะครับก่อนอื่นเลยผมขออวดอิทธิฤทธิ์ก่อนนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่มีอิทธิฤทธิ์ที่เรียกว่าคือผมไปสักมาครับผมบอกเลยว่าอย่างแขนขวาเนี่ยผมสักทรงองค์นารายณ์ครับแขนซ้ายเนี่ยสักชาติราชสีขาขวาเนี่ยหมึกสักพยัคฆ์ขีขาซ้ายมีหมีมีกำลังหน้าอกเนี่ยสักพระโมคคัลลาพระควาปิดตาสักเบื้องหลังเบื้องหน้าลงอัคระหน้าจังงังหน้าฝักหน้าฝักหน้าฝังเหล็กกล้าเพชรตาแมวนะครับอันนี้คือคุณสมบัติของผมในวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าของทุกคนเนี่ยเป็นขนมของผมเนี่ยจริงๆอ่ะสิ่งที่ควรมาวางณตรงนี้ของผมนั่นคือไม่ใช่ขนมฮะแต่ควรเป็นหมูกระทะนะฮะทำไมครับทุกคนครับพอพูดถึงหมูกระทะทุกคนจะนึกถึงอะไรครับถ้าเมื่อก่อนสมัยก่อนเลยเนี่ยเดี๋ยวตรงพระราม9ได้เลยฮะอ่ะตอบสิครับผมถามทุกคนนะหมูกระทะเนี่ยต้องคู่กับอะไรครับส้มตำครับหมูกระทะคู่กับผมเลยแล้วกันอ่ะใช่ครับพี่เบิร์ดครับผมเป็นตลกคาเฟ่ครับวันนี้ครับผมว้าวในเมื่อผมเป็นตลกคาเฟ่แล้วนะครับสิ่งที่ผมต้องทำคือสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มของการตลกจริงๆหรือรอยยิ้มแห่งการเอื้อมระอาผมก็ต้องสร้างนะครับผมวันนี้นะครับผมมีมุกไม่มากไม่น้อยครับผมเอาง่ายๆแล้วกันฮะไปคําเฮ้ยผมว่าต้องมุกนี้ก่อนเลยมุกประจําที่แบบว่าเขาเล่นกันเลยช่วงนี้ชิมอนครับชิมอนครับครับอย่างภาษาอังกฤษพอได้มั้ยฮะเบสิกมากครับอย่างสีเหลืองฮะเยลโลมะม่วงแมงโกมีดกีโตอีโตไม่ใช่กีโตไอ้บ้าเอ้ยเล่นข้ามไปแล้วเตาเทอร์เทิลอังโลได้ยินว่าเตาเตาอ๋อเตาอังโลไปเถอะพี่เปิ้มครับไปตอบพี่เปิ้มครับอย่างภาษาเกาหลีพี่เปิ้มพอได้ไหมครับภาษาเกาหลีอะไรล่ะทีเนี้ยเอามาลุ้นกันทุกคนครับทุกคนในคอมเมนต์ใน YouTube ตอนนี้นะครับส่งกำลังใจ99ให้พี่เปิ้มนะครับว่าพี่เปิ้มจะได้มุกนี้สำเร็จหรือเปล่านะครับผมพี่เปิ้มครับอย่างพี่ชายภาษาเกาหลีครับโอปป้าฮะ1ผ่านฮะยังไก่ไก่อบองยังร้อนอบอ้าวว้าวยังกุ้งอะไรอ่ะกุ้งอบวุ้นเส้นว้าวถามกันแล้วผมอ่ะคุณโอมครับตกเลยนะนนครับคุณโอมครับครับผมภาษาญี่ปุ่นพอได้ไหมฮะพอได้อยู่ครับเก่งแล้วครับผมดีมากครับโอเคไปต่อแล้วครับผมอ่ะผมมีอีกเส้นหนึ่งค่ะผมมีคำถามนะครับทุกคนตอบนะครับค่ะแล้วก็ในคอมเมนต์ใน YouTube นะตอนนี้ตอบมาได้นะครับผมลองตอบมาดูนะครับขนมอะไรเข้าห้องน้ำบ่อยที่สุดครับเอาคิดนั้นโอ้โหขนมอะไรกล้วยดื่มน้ำเหรอกล้วยบวชชีเฮ้ยถูกครับผมเพราะอะไรไหมครับกล้วยเพราะว่ากล้วยมันบวชชีสุดยอดนะพี่เปิ้ลได้1คะแนนแล้วครับเอาละครับเข้าสู่รายการตอบคำถามชิงเงินล้านนะครับคำถามต่อไปนะครับผมขนมอะไรเกาะแน่นที่สุดครับขนมอะไรครับไอ้ขนมถ้วยเหรอไม่ใช่ครับตังเนครับไม่ใช่ครับเฉลยครับขนมที่เกาะแน่นที่สุดนะครับนั่นคือขนมข้าวเหนียวมาร่วงครับเอ้ยไม่ร่วงเลยอ๋อขนมไม่ร่วง
ขนมข้าวเหนียวมะร่วงครับมะร่วงไม่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 ร่วงไงแบบไม่ร่วงไงก็ไม่ร่วงไงก็ไม่ร่วงใช่ป่ะล่ะเอออ่ะมีอีกมั้ยมีอีกมั้ยอะไรนะมีอีกมั้ยมีอีกมั้ยผมมีเป็นเรื่องเล่าฮะเล่ายังไงมีเรื่องเล่าผมมีเรื่องเล่าคําถามหมดแล้วคําถามหมดแล้วโพยตรงนี้ผมจบแล้วผมจบไปแค่นี้นะฮะวันก่อนนะครับวันก่อนนะครับผมไปตลาดมาครับวันก่อนคือวันก่อนคือก่อนจะล็อกดาวน์นะก่อนแบบก่อนเลยวันก่อนเนี่ยวันก่อนผมไปตลาดมาครับผมเดินผ่านแผงผักครับผมนี่ยกมือไหว้แทบไม่ทันเลยฮะทําไมครับเจอมะเขือเทศครับโอ้ยบูมปังเปิ้นลืมใส่เหลือเกินได้ได้อ่ะผมว่ามันจะตลกคาเฟ่กันเกินไปแล้วนะครับอ่ะโอ้ยอ่ะมีคนเม้นว่ามีการนึงผมมีคนเม้นว่าน้องโอมเหมือนหุ่นเลยนิ่งเป็นหุ่นเลยขยับเลยครับอ่ะผมไม่พอจะให้ผมพูดอะไรอ่ะผมไม่รู้ผมจะต้องพูดอะไรแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอ่ะทุกคนฮะกลับมามุกผมก่อนฮะกลับมามุกผมแล้วหลังจากไปตลาดเนี่ยหลังจากไปตลาดเนี่ยผมก็ไปสวนสัตว์ครับครับแล้วพอผมเดินผ่านกงนึงโอ้ยผมยกมือไหว้อีกแล้วอ่ะมันคือแบบอภินิหารมากๆเลยอ่ะครับโอ้มันดีมากเลยเหรอผมเจอนกกระจอกเทศครับโอ้ยตายละโอ้ยเลื่อมใสอะมาเป็นชุดกันไหนเนี่ยง่ายๆทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคือตลกคาเฟ่นะฮะผมเป็นตลกคาเฟ่ครับนี่สีสันมากมายแล้วก็ชุดเนี่ยผมบอกเลยว่าผมขาดแค่ถาดคุกกี้เท่านั้นเองถาดคุกกี้ทีมบอลทีมหนึ่งในพรีเมียร์ลีกแค่นั้นเองนะผมก็จะครบเครื่องกับการเป็นตลกคาเฟ่นะฮะแต่วันนี้ผมหาไม่ทันจริงๆนะฮะกับพร็อพอันนั้นโอ้นั่นโดนแค่เนี้ยคุณก็เล่นใหญ่มากแล้วผมยอมเลยแต่ว่าผมอ่ะหิวแล้วผมขอตัวไปกินก่อนนะเชิญเลยครับเชิญเลยครับได้ครับเชิญเลยฮะขนมกันนะครับผมว่าเอางี้ดีกว่าทุกคนแนะนําขนมของตัวเองหน่อยฮะอ่ะของชิมอนอ่ะคุณแนะนําแบบดีๆเลยมีอะไรบ้างอ่ะของคุณโอเขาแนะนําเลยขนมชั้นเอาดีๆเลยรีวิวด้วยต้องรีวิวไหมต้องรีวิวไหมรีวิวต้องรีวิวคุณทำงานไหมดีคุณทำงานครับนี่ครับนี่ครับรีวิวนะฮะสุดยอดฮะเชิญครับนะฮะนี่คือโดรายากิรสชาติเป็นยังไงบ้างครับโอ้มันเต็มปากเลยครับมันนุ่มมากฮะมันเป็นไส้อะไรอ่ะปกติมันจะแบบว่าเป็นไส้แบบเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นไส้ถั่วแดงไส้เหมือนจะเป็นถั่วไส้ถั่วนะเหมือนจะเป็นถั่วแดงโอเคนะฮะก็หาซื้อได้ตามทั่วไปนะครับ20 บาทนะครับคุณโอมเมื่อกี้ผมเห็นคุณกินไปแล้วคุณรีวิวขนมชั้นของคุณหน่อยดิรีวิวไงครับมันไปอยู่ในท้องผมหมดแล้วครับหวานอร่อยไม่เหลือหรอกขนมชั้นเอาจริงว่าครับผมรีวิวไม่ได้ครับเพราะมันขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอโอเคด่าผมโอเคฮะได้โอเคครับผมเดี๋ยวพี่ปื้มครับพี่ปื้มฮะรีวิวขนมตัวเองหน่อยฮะโอเคครับผมจะเริ่มจากแยมโรก่อนแล้วกันนะครับแยมโรสตรอเบอรี่นะครับข้างนอกเนี่ยข้างนอกมันจะนุ่มเหมือนมันจะกินได้ดูนี่นุ่มๆแบบนี้พอเรากัดเข้าไปข้างในปุ๊บมันก็ยังนุ่มอยู่เหมือนเดิมไม่จะพูดอะไรพูดมันไม่มีฉีกไม่ต้องถือเลยอ่ะไม่มีแบบนุ่มแบบละลายในปากอะไรไม่มีแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าคนที่บ้านเนี่ยกำลังทานข้าวกันหรือยังเดี๋ยวผมป้อนเลยอบอุ่นครับอบอุ่นฮะซึ่งแน่นอนว่าเราสามคนทำอย่างนั้นไม่ได้นะฮะเราสามคนเกียนกันจนเกินไปที่จะทำอะไรโรแมนติกอะไรขนาดนั้นนะฮะว่าแต่ของคุณหรือนนท์ของคุณนี่เป็นยังไงครับของผมเนี่ยจริงๆอ่ะผมเป็นแบบ
คือถ้าสมมติตลกคาเฟ่จริงๆนะผมซีเรียสเลยนะผมหาหมูกระทะไม่ทันจริงๆนะผมจริงๆนะผมเมื่อผมได้โจทย์มาจากทีมงาน GMN TV แล้วนะผมรู้สึกว่าผมต้องจริงๆตอนแรกผมพยายามแบบผมไลน์ไปหาเพื่อนทุกคนเลยว่ามีแบบกระทะทองเหลืองหรือเปล่าแล้วแบบผมจะไปเอามาตั้งนี้เลยอ่ะเอามาตั้งแบบเป็นหมูกระทะเป็นแบบให้ทุกคนรู้เลยว่าเป็นตลกคาเฟ่แต่ขนมของผมเนี่ยผมหาแบบง่ายๆเลยอ่ะนี่ก็เป็นแบบขนมปังแบบขนมปังหน้าสปอนเซอร์ก็ไม่ได้ถามก็เลยคือขนมปังหน้าหมูหลอมนะฮะแล้วก็มีขนมปังไส้กรอบเนี่ยมันเรียกว่าอะไรขนมปังไส้มันคือไส้กรอบมันคือไส้ขนมปังหน้าไส้มันขนมปังหน้าไส้กรอบฮะครับอะไรก็ได้เหมือนกันมันคือกันที่ว่าตอนนี้เนี่ยเรากินแต่ขนมเนี่ยมันจะเปื่อยคอเกินไปนะเรามีแบบเครื่องดื่มหรือว่ามีน้ำอะไรสักหน่อยไหมโอ้พี่ปุ้ยแม่ผมบอกเลยครับเรื่องนี้ผมจัดการให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วผมได้ส่งเครื่องดื่มเรียกว่าเครื่องดื่มสุดพิเศษนะครับไปเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นผมบอกเลยว่าเป็นเครื่องดื่มที่เรียกว่าทุกคนแล้วก็สาวๆที่ดูไลฟ์นี้อยู่ต้องชอบกันมากๆแน่ๆเลยนะครับผมนั่นก็คือตัดเข้าช่วงโฆษณาครับขอบคุณครับคือชานมไข่มุกบุกโอชะซังครับผมเย้เนี่ยเอาผมให้ทุกคนลุกไปเอามาก่อนนะฮะโอเคผมส่งให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วผมส่งไปตามบ้านแล้วอ่ะเชิญเลยฮะได้ครับผมขอตั้งวางแบบสวยๆนิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้มีเรียกว่าอะไรอ่ะมีเหมือนเรามีกล้องอยู่เราก็ต้องทำอะไรให้มันแบบสวยงามนิดนึงอ่ะเนาะนะฮะผมบอกเลยนะครับว่านี่คือชานมไข่มุกโอชะซังนะครับมีทั้งสูตรออริจินอลแล้วก็สูตรหวานน้อยนะฮะเฮ้ย ผมลืมเขย่าก่อนดื่มอ่ะมันมีไข่มุกบุกด้วยอ่ะผมเขย่าแต่ดูดีมากเลยเนี่ยแบบเป็นกระป๋องอ่ะใช่ดูสะดวกดีแต่ที่ผมเลือกมานะฮะอันนี้จะเป็นออริจินอลเด้อเห็นป่ะทุกคนเห็นมั้ยเลอะไหนลองนะเชิญเลยครับเชิญชิมครับทุกคนฮะไม่ฝืนคอให้เราไปเพิ่มเมียเนี้ยโอเคอุ้ยเฮ้ยหอมมั้ยแน่นอนนะแน่นอนเขย่าบอกเลยนะครับอย่าลืมเขย่าทุกคนครับผมมีอะไรจะบอกนะฮะผมบอกว่าเปิดมาเนี่ยได้กลิ่นหอมชาถูกมั้ยใช่ครับบอกเลยนะว่าทํามาจากใบชาที่ดีแน่นอนและชานมไข่มุกที่ดีนะครับผมแค่ได้กลิ่นชาเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยแน่อือเป็นไงคือตอนนี้ผมฟังคุณพูดไปอ่ะผมกระดกจะหมดกระป๋องอยู่แล้วอันนี้สูตรออริจินอลแต่ผมดูจากเรียกว่าอะไรอ่ะดูจากวิธีการดูแลร่างกายของพี่ปื้มและโอมเนี่ยผมว่าน่าจะเหมาะกับสูตรนี้เลยฮะนี่สูตรน้ำตาลน้อยครับผมอันนี้เป็นแบบมันเป็นสูตรแบบหวานน้อยนะผมก็มีแคลอรี่เนี่ยแค่100แคลเท่านั้นเองแต่จริงๆเนี่ยอันนี้เนี่ยสูตรปกติเนี่ยเขาก็130แคลเลยนะคือไม่เยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาแบบไม่มีครีมเทียมมาผสมเลยนะครับก็เป็นแบบว่าเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพมากๆเลยนะครับแล้วเป็นแบบไข่มุกบุกนะครับที่นำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ย่อยง่ายไม่อืดเลยนะครับผมก็ดีมากๆเลยนะครับผมปกติเนี่ยผมชอบดื่มชานมไข่มุกอยู่แล้วนะครับปกติผมก็ชอบดื่มอยู่แล้วแต่พอได้ดื่มโอชาซังเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าเขาใช้นมอ่ะที่ดีมากเป็นนมมาจากนิวซีแลนด์ทำให้ชานมไข่มุกบุกเนี่ยยิ่งอร่อยขึ้นไปเลยครับแถมยังมีแคลเซียมและวิตามิน B2 ด้วยนี่แต่ผมอะส่วนตัวผมเป็นคนชอบกินนมนะผมรู้เลยว่าเขาใช้นมดีมากๆนะเพราะว่ามันแบบมันหวานมันแบบมันอร่อยมากเลยใช่ไหมบอกเลยว่าอร่อยมากแล้วก็ละมุนมากอยู่เนาะเป็นไงล่ะผมบอกแล้วผมเป็นคนแบบมีของดีก็ต้องมาแนะนําให้กับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยนี่เริ่มบอกเลยนะครับว่าชานมไข่มุกปุกโอชะซังนะครับผมอันเนี้ยดื่มง่ายมากๆแล้วผมบอกเลยว่าสำหรับใครนะครับที่เป็นเรียกว่าสายรักโลกนะครับที่แบบว่าชอบแยกขยะ
อันเนี้ยเค้าทํามาจากกระป๋องอลูมิเนียมแท้ 100% เลยนะครับผมสามารถเอาไปรีไซเคิลได้ด้วยและที่สําคัญนะครับกระป๋องแค่เนี้ยพกพาสะดวกมากนะครับและบอกเลยว่าไม่ใส่วัตถุกันเสียนะครับแต่ที่สําคัญนะฮะอยู่ได้ยาวนานถึง1ปีครับผมมีใครให้มากกว่านี้มั้ยว้าวมีใครให้มากกว่านี้มั้ยครับที่สุดนี่เมื่อกี้เพิ่งเจอเพิ่งกินเกี๊ยวไข่มุกไปได้ไข่มุกอ่ะหนึบมากหนึบกําลังดีเลยแล้วก็ย่อยง่ายมากๆนะคือเมื่อกี้มันกินมาไม่เหนียวเลยนะครับผมก็น่าจะกินแล้วแบบพอไม่อืดด้วยนะครับผมดื่มง่ายครับดื่มได้ทุกที่ดูเวลาครับคืออย่างเราอ่ะอย่างเราเนี่ยคุณโอมชิมอนผมเนี่ยดื่มไปด้วยเล่นเกมไปด้วยได้ส่วนพี่ปื้มเนี่ยก็ดื่มไปด้วยดูหุ้นไปด้วยได้นะตอนเช้าถูกต้องนะฮะเอาล่ะไหนๆก็มีเครื่องดื่มกันแล้วใช่ไหมผมตอนเนี้ยผมมีเกมให้ทุกคนเล่นส่วนบ้างเกมนี้นะครับมีชื่อว่าเกมเลขต้องห้ามคือเราเนี่ยกติกาเป็นยังไงฮะเราจะกำหนดเลขนะครับผมมา1เลขใครก็ได้กำหนดเลขมา1เลขนึกได้1ถึง100แล้วก็นับตัวเลขเรียงกันไปต่อกันไปเรื่อยๆใครนับถึงเลขที่เราตั้งเอาไว้โดยที่นับได้คนละ3เลขเท่านั้นโอเคเกมนี้ผมเคยเล่นเกมนี้ผมโอเคครับเริ่มที่ฮะเดี๋ยวผมตั้งเลขให้ก่อนแล้วกันขอตาแรกก่อนเลือกเลขมาก่อนใครในเนี้ย4คนเนี้ยใครจะเลือกเลขผมครับอ่ะเลือกผมชอบเลข69ครับอ่ะ69นะครับใครเริ่มพี่อนุก่อนเลยแล้วก็1ครับ2 3ครับ4 5 6ครับ7ครับ8 9 10ครับ11 12 13 14 15ครับ16ครับ17 18 19 20ครับ21 22 23ครับเดี๋ยวนะนนท์เมื่อกี้นับอะไรนะเมื่อกี้นับที่หวัดมากผมจบแค่19โดนคุณเลยอ่ะผมก็นับอยู่ทำไมมันเกิดผมจบที่19โอเค20 21 22 23 24 25 26 27ครับ28 29 30ครับโอเค3 4 3 6 3 3 3 4 3 5 3 6ครับ37ครับ38 39 40ครับ41 42 43 44 45ครับ46ครับ47 48 49ครับ50 51 52 53ครับ54 55ครับ56 57 58ครับ59ฮะตก59เหรอ59 60 61ครับ62 63 64ครับ โอเคครับ65เอ้ยเท่าไหร่นะมันจบที่อะไรนะ60พี่ปุ้มจบเท่าไหร่นะโอ้64ครับจบที่64 65 66 67ครับอุ้ยชิมอน68ครับ70ครับเฮ้ย69ไม่เอาข้ามเลยไม่ได้เหรออ่ะรอบแรกครับชิมอนได้โดนเลข69ไปครับว้าวชิมอนรอบแรกนะครับชิมอนตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเพราะว่าโดนกับระเบิดหมายเลข69นะครับได้ครับต่อไปรอบ2ใครเป็นคนเลือกตัวเลขดีครับอ่ะพี่ปื้มผมให้พี่ปื้มเป็นคนเลือกตัวเลขครับ100เลยแล้วกันโอ้ยาวนานนะเป็นแม็กเลยเหรอยาวนานนะอ่ะผมเริ่มแรกเหมือนเดิมนะ
ไอ้ผมว่า100นึงนายไปผมว่า50ดีกว่าเอา50พออ่ะ50 50 50 50ผมเลือกคนแรกนะโอเคนะผมเลือกคนแรกนะ1 2 3โอเคโอเคครับ4 5 6พี่ปื้มเลยครับเพราะว่าผมไปแล้วครับ7ครับ8 9 10ครับ11 12 13 14 15ครับ16 17 18ครับ19 20 21 22 23ครับ24ครับ25 26 27ยี่แปดยี่เก้าสามสิบครับสามเอ็ดครับสามสองสามสามสามสี่สามห้าครับสามหกครับอุ้ยพี่เปิ้มผมขอโทษนะพี่สามเอ้ยยังไม่ถึงนี่ว่ะสันอังยังนั้นลดเท่าไหร่นะ36ครับ37 38 39 40ครับ41ครับ42ครับ43ครับ4 3 4 4เอ้ยเอาแล้ว4 5ครับ4 6 4 7 4 8อ้าวเหี้ยทับผิด49 49.5 ครับจบแล้วจบแล้วจบเถอะมึงจบเถอะเอาผมฟองแล้วผม50เอาผมแพ้นะครับก็เรียกว่าเกมนี้นะครับมีคนนึงที่ไม่แปลกใจที่ชนะกับอีกคนนึงที่แปลกใจที่ชนะนะครับผมก็คือพี่ปื้มนะครับและคุณโอมนะครับผมจริงๆผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยก็ได้ผู้ชนะแล้วนะครับก็คือพี่ปื้มกับผมเองนะครับผมบอกเลยก็จริงๆก็ต้องยอมเขาแหละครับเพราะว่าผมที่ผมนั่งนิ่งนั่งเงียบนะเพราะผมพยายามรวบรวมสมองมาเพื่อสู้กับพวกคุณในเกมนี้นี่เองครับผมหวังว่าวันนึงผมจะสามารถล้มพวกคนเล่นหุ้นได้ครับแต่ว่าเขากลับชนะกับผมเหมือนกันครับโอ้แล้วทุกคนนะครับก็อย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันนะครับพูดคุยกันเยอะๆเลยในคอมเมนต์นะครับติด Hashtag LALF แค่เพื่อนเอ็กซ์ซินซันกันนะครับเดี๋ยวพวกเราจะตามเข้าไปอ่านกันนะครับผมแต่ผมว่าเราพักอ่านคอมเมนต์สักสองสามอันดีไหมฮะโอเคเราอ่านคอมเมนต์กันก่อนแล้วเราก็พักดื่มนะครับชานมไข่มุกบุกนะครับโอชัดสังด้วยนะครับผมพักดื่มกันไปด้วยนะครับผมเห็นว่ามีแฟนคลับต่างชาติมาเยอะมากเลยนะครับผมพี่ปื้มครับฝากถือว่าเป็นอาวุโสและมีการศึกษาที่สุดใน3คนใน4คนนี้นะครับฝากแนะนำทักทายชาวแฟนคลับต่างชาติหน่อยครับภาษาฟิลิปปินส์สวัสดีครับคุณสลามัตตาตันเหรอใช่ป่ะใช่ป่ะหรือว่านั้นนี่คืออินโดผมพยายามนึกอยู่เพราะว่าผมเคยเรียนสวัสดี10ประเทศอาเซียนไปเมื่อตอนม4เลยเอาจริงๆไม่ว่าคุณจะไปประเทศไหนหรือคุณจะไปอยู่แถบใดนะครับผมมีคำสวัสดีมาแนะนำก็คือคุณแค่พูด Hello Good morning แค่นี้ได้ทุกคนรู้เรื่องเข้าใจหมดเลยไม่ต้องใช้ภาษาอะไรเลยตอนนี้ต้องให้ออกครับผมให้ออกครับผมครับผมครับเรียกว่าเป็นความรู้ใหม่เกมต่อยังพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับพร้อมเสมอครับโอเคเราไปเล่นเกมต่อไปกันนะครับเกมต่อไปเนี่ยจะต้องเล่นกันเป็นทีมนะต้องใช้ความสามัคคีกันหน่อยนะครับผมก็จะแบ่งออกเป็น2ทีมนะครับได้แก่ ทีมแค่เพื่อนทีมอินซันนะครับผมก็ชื่อเกมนี้นะมีชื่อเกมว่าอ่านปากของฉันนะนะครับผมก็จะมีคนนึงที่เป็นคนใบ้คำแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยในทีมต้อง
ใส่หูฟังนะครับมีโจทย์ให้10ข้อนะครับแบ่งออกเป็น2หมวดคือหมวดสัตว์แล้วก็หมวดผลไม้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากการเป่ายิ้งฉุบกันก่อนนะว่าใครที่ชนะจะได้เลือกว่าจะได้เล่นก่อนหรือว่าเล่นทีหลังนะครับผมทีมผมส่งชิมอนไปในการเป่ายิ้งฉุบสู้กันผมว่าการเป่ายิ้งฉุบกับโปรแกรมไลฟ์หรือว่าโปรแกรมอะไรที่เป็นอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะดีเลย์ผมว่าผมให้เกียรติเรียกว่าอะไรให้เกียรติความอาวุโสในวงการนะครับนั่นก็คือพี่ปื้มแล้วก็คุณชิมอนนะครับที่ได้เริ่มก่อนเลยครับผมได้มาได้ครับใครเป็นคนใครเป็นคนใบ้ใครเป็นคนนี่นะฮะเดี๋ยวผมเป็นคนจับเวลาให้ได้งั้นเดี๋ยวผมเป็นคนใบ้แล้วพี่ปื้มเป็นคนตอบโอเคเลยฮะโอเคทั้งหมดกติกาคือ5ข้อใช่ไหม5ข้อครับใช่ครับ5ข้อใครทำได้เร็วที่สุดในเวลาใครทำอะไรเร็วที่สุดต้องตอบให้ได้ทุกข้อนะครับถ้าสมมติว่าใครใช้เวลามากที่สุดนะครับก็จะเป็นแพ้ไปและมีบททำโทษด้วยเนาะมาผมเตรียมพร้อมแล้วครับผมจับเวลาพร้อมแล้วมาไม่เห็นซะด้วยอ่ะไฟสะท้อนมาพร้อมนะครับ1 2 3เริ่มครับแมงมุมฮะแมงมุมแมงข้ามครับถ้าจะต้องกลับมานะครับเสือชีต้าเสือชีต้าถูกแล้วได้คำแล้วต่อไป1แล้วครับสิงโตสิงโตสิงโตใช่ต่อไปยีราฟแย่ต่อไปนกแก้วนกแก้วมาแก้วปีครับมาคอแย่ๆแก้วมาคอเอาแล้วมาคอใครครับผมสี่ครับทำได้แมงมุมแมงมุมหยุดเวลาครับหยุดเวลาคู่นี้นะครับใช้เวลาไปไม่มากไม่น้อยนะครับก็คือ1 ชั่วโมง 14 นาที 49ต่อรอบใช้เวลาไปทั้งหมดนะครับ1 นาที 14 วินาทีครับผมตบมือครับว้าว1 นาที 14 วินาทีครับผมว่ามาถึงคู่ต่อไปแล้วผมอาจจะต้องรบกวนคุณชิมอนนะจับเวลาให้หน่อยนะครับได้ฮะแต่อาจจะกดเริ่มได้อาจจะต้องรีบกดอยู่เลยเพราะมันจะเสร็จเร็วมากเลยนะครับเพราะว่าเฮ้ยผมสองคนเก่งอยู่แล้วนะฮะผมเอาฟังกันนะโอ้ครับผมพร้อมครับกดเลยไหมฮะได้ครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนจับเวลาให้นะครับอันนี้ได้ครับพี่ปื้มรอบนี้โอเคเอายังไปออกเลยนะ2ครับผมแก้วมังกรแก้วมังกรใช่อันที่2กีวีกล้วยหวีไม่ใช่กีลิ้นจี่กีวีลิ้นจี่หมีกีวีอ๋อกีวีขนมขนมจีนผลไม้ข้าวชาทีขนมองุ่นขนมอ๋อขนุนมะละกอแตงโมคือเวลาเลยครับครบแล้ว1 นาที 7 วินาทีครับผมเลยโอ้ย
ดื่มน้ำสักครั้งนะครับคอแห้งเหลือเกินต่างกันไม่กี่วิครับผมแต่ทีมที่ชนะนั่นก็คือทีมของนัทนนท์และโอมนั่นเองนะครับผมทำเวลาไป1นาที7วิครับผมครับแล้วก็อย่างที่พี่ปื้มบอกไปนะครับว่าครับใครแพ้นะครับในเกมนี้เราจะต้องมีการทำโทษกันเล็กน้อยนะครับก็อาจจะไม่มากไม่ใหม่นะครับคือด้วยความที่พี่ปื้มเป็นเรียกว่าอะไรดีครับสุภาพบุรุษผมอยากเห็นพี่ปื้มแบบขอหน้าตลกตลกสักนิดหน่อยนะครับแบบอาจจะมัดยางมัดอะไรที่ให้แบบน่ารักก็แบบให้แฟนคลับได้แคปกันสักรูป2รูปนะฮะคุณชิมอนด้วยครับคุณไม่ต้องทำหน้าดีใจยิ้มแป้นแลนด์นะคุณด้วยฮะผมได้ส่งยางไปให้คุณเรียบร้อยแล้วฮะคุณเอายางนะครับที่มีอยู่ในห้องของคุณนะครับมัดผมมัดหน้ามัดตาเดี๋ยวนะครับผมอยากเห็นชิมอนมัดจุกอะครับชิมอนมัดจุกครับไม่มีเหรอนันนนอะไรนะบทลงโทษอื่นมีเยอะมีแยะไม่เอาพื้นที่มันไม่ได้เยอะจะให้มาเต้นสามชาเต้นเลเก้ตามที่ถนัดไม่ได้หรอกแล้วมันเห็นบ่อยแล้วมันเอาให้แบบหน้าตาน่ารักน่ารักให้แบบว่าให้แฟนคลับเขาได้ไปทำอะไรนะมัดจุกใช่ไหมมัดจุกมัดจุกมัดจุกพี่ปื้มมาแล้วเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าหลอกกระชากใจนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็โพสต์ท่าค้างไว้10วินะครับให้เดี๋ยวแฟนคลับที่ดูอยู่นะตอนนี้นะครับก็สามารถแคปแล้วก็ไปลงได้นะครับผมในแฮชแท็กLALX แค่เพื่อน X Insan นะฮะเดี๋ยวให้ชิมอนกับพี่ปื้มไปเรียกว่าอะไรอ่ะไปสังเกตสภาพตัวไม่ไม่ไม่ชิมอนขอตรงเนี้ยคุณพูดแล้วคุณมาจุกผมมัดให้ไม่ไม่ไม่เพียงพอที่รีวิวจุกด้วยมัดจุกอย่างที่ดีมากจุกดูดูดูแบบนั้นแบบนั้นนั่นนนจะเอาจุกฟังนะจุกพี่ปื้มผมพอใจแล้วของพี่ปื้มผมพอใจแล้วผมมาเคลียร์อีตัวนี้ก่อนมามึงเนี่ยหลายๆจุกมึงต้องหลายๆจุกเคยเห็นลูกขนุนไหมเอ้ยไม่ใช่ลูกทุเรียนไหมทุเรียนหรือสับปะรดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะสับปะรดเนี่ยใช่เลยสับปะรดหัวสีนี้ด้วยอ่ะเอาให้จุกให้ได้มากที่สุดอ่ะมึงยางกี่อันเอาให้นิ่งหมดอ่ะเดี๋ยวจะรออ่ะมารอเลยเหรอระหว่างเอาให้ได้มากที่สุดอ่ะเอาให้ยางในห้องตัวเองหมดอ่ะเดี๋ยวผมกับคุณโอมผมจะนั่งกินนั่งดื่มชานมไข่มุกบุกโอชาสางรอนะฮะคุณโอฮะชนฮะชนครับชนครับจ้ะนี่ครับเจอครับเจอครับคุณชิมอนขอกลางหน้าผากหน่อยสมาธิในการมัดอยู่โอเคระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะย้ายโฟกัสไปมุมล่างนะครับมุมขวาล่างเอ้ยมุมซ้ายล่างนะครับพี่ปื้มครับเชิญแอคให้แฟนคลับดูสัก10วินะฮะเดี๋ยวเราจะแคปแยกกันไปเลยแล้วเดี๋ยวเราเอาเรามีช็อตแยกแล้วเดี๋ยวเรามีช็อตคู่นะฮะพี่ปื้มโอเคแอคที่1ครับพี่ปื้มครับจุ๊บแชร์แอคที่2ครับโอเคครับและแอคที่3ครับเรียบร้อยครับโอเคครับพี่ปื้มครับเดี๋ยวรอถ่ายรูปคู่นะครับเดี๋ยวรอช็อตรวบนะครับผมพร้อมไหมครับพร้อมไหมปื้มดื่มชานมไข่มุกบุกโอชาสั่งรอก็ได้นะครับได้เลยครับพี่ป้องนะขอดูผลงานครับดีครับ3จุกครับขอ4ครับขอ4ตรงกลางอีกอันนึงฮะตรงกลางอีกอันนึงฮะดีครับดีครับดีครับเนี่ยครับผู้ชนะทำอะไรอีกก็ได้นะอย่ามึงแพ้เกมไหนนะนนทำไมดีผมขึ้นไปน้อยนักเลยครับพี่ม่อนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดูไม่ออกเป็นสับปะรดนะฮะดีแล้วครับผมนั่นก็ไม่มีใครมัดให้เลยจะมัดเจ็บอีกโอ้คนเราเนาะชอบทำร้ายตัวเองตอนนี้นะครับเราก็เล่นเกมอะไรเสร็จลงโทษอะไรกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากที่แคปภาพชิมอนเสร็จเรามาชนชานมไข่มุกกันหน่อยนะครับได้เลยครับเราเดี๋ยวเราให้ชิมอนถ่ายดีกว่าชิมอนครับแอคที่หนึ่งนะฮะแอคที่หนึ่งนะครับ1 2 3โอเคครับแอคที่2ครับ1 2 3เรียบร้อยอ่ะแอคที่3ครับโอเคครับแล้วอีกช็อตนะฮะเดี๋ยวขอไม่ชนได้ช็อตพูดเลยครับขอคู่ชนชนก่อนมาต้องชนผู้ปกครองฟัง
อ่ะชวนต้องชมกันเองว่าฝั่งไหนต้นอ่ะโอเคปึ๊บอ่ะปุ๊บเออมาเหยียบไปนิดนึงดิเออโอเคฮะเรียบร้อยฮะผมขอช็อตคู่ได้มั้ยฮะผมขอช็อตคู่ให้แฟนคลับสักนิดนึงได้มั้ยฮะอ่ะพร้อมนะครับแอดพร้อมกันนะครับขอแค่ครึ่งล่างนะฮะขอแค่ครึ่งล่างนะครับครึ่งล่างชนแก้วใช่ไหมชนแก้วนะชนแก้วชนแก้วโอเคมาโอเคครับหนึ่งสองสามครับไปจังหวะนี้เรียบร้อยครับโอเคครับช็อตคู่กันเรียบร้อยนะฮะโอชาซังบับเบิ้ลทีนะครับโอชาซังบับเบิ้ลมิลทีชานมไข่มุกบุกอร่อยฟินให้ดูเวลานะครับผมบอกเลยว่าที่เราคุยกันไปว่าชาคุณภาพดีนะครับนมคุณภาพดีเนี่ยผมบอกเลยว่ากระป๋องนี้นะครับราคาแค่25 บาทเท่านั้นเองนะฮะผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับอร่อยมากๆด้วยนะครับหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับคุณชิมอนฮะถ้าใครที่ดูไลฟ์พวกเรานะครับและอยากมาดื่มแบบพวกเรานะฮะหาซื้อได้ง่ายๆนะครับผมที่ Lotus Express Foodland Gourmet Home Freshman หรือว่าจะเป็น Topsหรือว่าถ้าอยู่บ้านเนี่ยสามารถสั่งออนไลน์ได้นะครับผมผ่านแอป Lazada หรือว่า Shopee ได้เหมือนกันครับร้อยโอเคครับตอนนี้ไหนๆเราก็มาอยู่ในบรรยากาศคาเฟ่กันแล้วนะเรามาถ่ายรูปกับคาเฟ่ของแต่ละคนเอาไว้หน่อยดีกว่านะครับกับได้เลยครับโอชะซังด้วยนะผมก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปเลยเดี๋ยวให้แฟนๆทางบ้านเนี่ยสามารถแคปเจอร์ได้ทีละคนเลยทั้ง4คนแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปรวมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับชานมไข่มุกโอชะซังนะครับผมได้เลยครับเริ่มที่ใครก่อนเริ่มที่นนท์ก่อนเลยโอเคเริ่มที่ผมก่อนนะครับแอค2ฮะแอค3นะฮะโอเคครับไปเรียบร้อยฮะคุณโอมครับน้องโอมแอค1ครับแอค2ครับเฮ้ยแอค3ครับไอ้อันน่าทำสวยฉายนะฮะโอเคครับต่อไปคุณชิมอนครับครับแอค1ครับแอค2ครับแฮ สภาพหลุดรูปหล่อของเรานะครับคุณพี่ปื้มครับครับผมแอค1ครับโอเคฮะแอค2ฮะแอค3ครับโอเคครับผมว่าเรามาเรียกว่าอะไรถ่ายรูปรวมกันหน่อยนะฮะแบบโอเคครับผมนิวนอร์มอลแบบแบ็คกราวด์ใครแบ็คกราวด์มันนะฮะโอเคครับมาครับพร้อมกันนะฮะเอาชานมโอ้โหชาสั่งขึ้นมาด้วยนะครับผมได้ครับนะครับ1 2 3โอเคครับโอเคครับได้รูปสวยๆคู่กับคาเฟ่ส่วนตัวไปกันแล้วนะครับก็อย่าลืมไปหาซื้อชานมไข่มุกบุกโอชาสั่งกันด้วยนะครับอร่อยจริงๆนะครับแบบที่พวกเรากินเลยนะครับใครเป็นสายชานมไข่มุกเนี่ยผมรับรองว่าชอบแน่นอนครับคือผมก็เนี่ยไม่ได้หลอกไม่ได้โกหกนะหมดแล้วผมหมดไป2กระป๋องแล้วตอนเนี้ยหมดแล้วครับก็เรียกว่าอุ้ยเหมือนคอนเสิร์ตเราจะพูดเหมือนคอนเสิร์ตก็นะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของไลฟ์นี้แล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับหรือใครที่กินข้าวเนี่ยก็ขอบคุณที่ให้เราเป็นเพื่อนกินข้าวกับทุกคนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกินข้าวเสร็จแล้วกินข้าวต้องกินหวานนะครับต้องกินหวาน นะฮะ ชานมไข่มุกบุกโอชะซังนะครับสามารถไปหาซื้อได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามซีรีส์แค่เพื่อนครับเพื่อนด้วยนะครับผมว่าอีกไม่นานนะครับถ้าอะไรหลายๆอย่างสถานการณ์หลายๆอย่างดีขึ้นนะครับเราจะได้ถ่ายเจอกันแน่นอนครับผมใช่ครับผมแล้วก็ได้เจอกันแน่นอนครับหรือว่าจะไปดูหรือว่าจะย้อนไปดูอินซันในเมเดียดูเซอร์หรือว่าอเวอร์สกายก็ได้นะครับผมแต่สำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราทั้ง4คนก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมทุกคนครับขอให้ท่านมื้อเที่ยงกันให้อร่อยนะครับและอย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับผมไปบ๊ายบายนะครับครับมาบ๊ายบายครับลาเพราะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันครับ